ความเดิมตอนที่แล้วเราได้เข้าปะทะกับโซไลล่าหน่วยราดตระเวนลีคอนและด้วยฝีมือของอันต้าบีสจนทำให้เรานั้นสูญเสียบุคคลสำคัญไปเขาคนนั้นคือไอดอนหนึ่งในกำลังหลักของทีมทำให้เราอยู่รอดมาได้ถึงทุกวันนี้ในครั้งหน้าจะต้องเจออะไรแบบนี้อีกมากมายหากไม่มีไอดอนแล้วจะลำบากขนาดไหนและจะมีศพเพิ่มหรือไม่โปรดติดตามกันต่อได้ในตอนต่อไปกันเลยครับสวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับวันนี้ครับเราก็อยู่ในเกมโปเกมอนอันตรามูนนะครับ Extreme Randomizer Nuzlocke นะครับเอาละครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมุ่งหน้านะครับไปที่ Royal Avenue นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเราได้ไว้อะไรนะครับให้กับไอดอลนะครับเป็นโปเกมอนที่เรียกว่าแบกมาตั้งแต่เกาะแรกนะครับที่เราได้มานะครับเก่งเลยทีเดียวเก่งมากตอนนี้ก็ได้สูญเสียมันไปแล้วนะครับก็เหลือเพียงเท่านี้แหละนะมาอังกันลงมาข้างล่างครับตอนนี้ยังมีเทรนเนอร์เหลืออยู่นะครับเดี๋ยวต้องเก็บกวาดกันหน่อยครับเอ้ยอะไรเนี่ยออกกำลังกายแถวนี้เดี๋ยวเราดูสิโอเคอย่างงั้นเดี๋ยวเราเอาบิ๊กบอสขึ้นมาข้างหน้านะครับมาเป็นคู่ด้วยอังกันเดี๋ยวเอาอัศจินะครับมาคู่กับบิ๊กบอสแล้วกันมาครับเขาพูดถึงนี่ครับกับตันคาคินะครับเขาเป็นคนสอนการเต้นนะครับเต้นอะไรเนี่ยอย่างเอ็กซ์เซอร์ไซส์เอ้าไม่ใช่ครับเป็นแก๊งสเกาครับมาโย่ไหนเป็นอย่างไรอ้าวส่งนิมเฟียมาครับคู่กับสเลพับนี่มันผมว่าท่าแฟรี่ทั้งคู่เลยเนี่ยมาแฟรี่ก็แฟรี่จัดมาเลยอ่ะเลือกหิมะครับสโนว์นิ่งโอเคไม่รู้เป็นท่าอะไรนะอ่ะงั้นเราใช้นี่ครับออริจินพอลครับมาตีคู่ไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเพรับครับไปที่นิมเฟียครับมัดปอมครับโอ้โหอาซาจิโดนนิดเดียวถึงจะแพ้ท่าแต่ว่าตีเบาใช่ไหมล่ะเอาไปเลยนิมฟีอ่ะไม่ตายครับอ่ะบิ๊กบอสปิดเกมครับนี่ไงแรงพอปะแพ้ท่าครับเฮ้ยใครแพ้อ๋อนิมฟีแพ้โดนครีด้วยไอ้คัพเค้กนั่นยังยืนได้อยู่อ่ะบิ๊กบอสเข้าเรื่องว่า31มาปุกปุยครับ27เฟ14ใช้ท่าเบาครับโอ้โหเป็นก้อนกลมๆแท้ๆกับใช้ท่าเบาจะโดดเด้งดึงขึ้นไปข้างบนแล้วตอนนี้เราก็ทำได้แค่รอครับก็ต้องรออ่ะให้ทำยังไงอ่ะแถมเราทำตีก่อนด้วยวอเตอร์ฟอลเองมันก็ไม่ไต่น้ำตกขึ้นไปตีข้างบนนะมันก็ไม่ใช่เอ็กซ์ติสปีดครับตีพลาดครับวอเตอร์ฟอลก็หลบได้ครับเราใช้ท่าเบาครับไปที่บิ๊กบอสทำได้แค่นี้งั้นเหรอกระจอกมากไอ้น้องเอาล่ะงั้นเอานี่ไปกิน Waterfall แล้วปิดท้ายด้วย Extra Speed มาอัศจิปิชาครับอัศจิโอเคสวยแก๊งสเกานี่ก็ใช้ได้เนี่ยเลือกโปเกมอนแฟรี่ที่มันดูขัดกับโลโก้มันมากเลยโอเคได้เงินมา 1,700 ครับสำหรับเป็นค่ายานะครับผมต้องรักษาโปเกมอนให้ดูดีมากกว่านี้นะไม่งั้นจะตายกันมากกว่านี้นี่เจ็บเลยไม่อยากให้มันตายมากกว่านี้ตาย2ก็ถือว่าเยอะแล้วนะเยอะสำหรับผมแล้วอ่ะงั้นเราไปทางด้านซ้ายครับเดี๋ยวจะมีของให้เราเก็บครับน่าจะเป็น TM ใช่ครับสตรอมโทนะครับโอเคได้ท่าเป็นท่าต่อสู้นะครับก็คงจะไม่ใช้นะเพราะว่าท่ามันไม่แบบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักว่ะติดซีมก่อนดีกว่าอ่ะเอาซีนอร์มอลครับไฮเปอร์แฟงนะครับเป็นซีนอร์มอลให้กับยูนิคแล้วก็เอาท่าโจมตีไฟติ้งนะครับไปให้กับเฟย์ส่วนบิ๊กบอสบิ๊กบอสเอาไปเอ้ยเอาชิบหายถือเอ็กเมอร์เบลอยู่นี่ว่าเดี๋ยวเอาไอเทมกลับไปคือบิ๊กบอสไม่จำเป็นต้องติดซีมูฟนะเพราะว่าไอเทมที่เขาติดอยู่เนี่ยถ้าเกิดเขาตีใส่ไปที่โปเกมอนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแล้วมันแพ้ท่าเนี่ยจะทำให้แรงขึ้นนะครับประมาณ 20% นะครับโอเคส่วนฮัตชาเรียนได้นะครับสตรอมโทเอาไปก่อน
กับปุกปุยด้วยอ่ะปุกปุยโอเป็นงั้นไม่ต้องละปุกปุยมีท่าค่อนข้างครบเครื่องเลยอ่ะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยเอากำลืมใส่เทียมให้อ่ะเอ็กเปิดเอาซีน้ำออกนะครับโอเคเอาล่ะออกมาตรงนี้นะครับมีตรงไหนอีกอ้าวเจอกับโปเกมอนครับเจอกับตัวอะไรเอ่ยเจอกับบีดูป what นี่ถ้าเกิดเราเจอกับโปเกมอนตัวนี้นะครับก่อนตอนที่เราจะจับนะบอกเลยว่าผมเจอปุ๊บผมปาบอลเลยยังไงมันก็ต้องติดอ่ะมันยังมีโอกาสนะครับที่จะได้เปลี่ยนร่างนะครับบีดูปตัวนี้จะได้ว่าผมเคยเล่นในภาคฮาร์ดโกนะครับอ่ะยิ้มไหมครับนี่คอยฟอสเซอร์นี่ถ้าไม่ตายของซีการ์ดเลยเนี่ยอดีตซีการ์ดอดีตพี่บอสรุ่นแรกครับเป็นท่านี้เรียบร้อยครับเป็นศพไปเดินลงมาข้างล่างครับเจอกับฮาปูนะครับเดี๋ยวค่อยเข้ามาคุยจัดการเทรนเนอร์ตรงนี้ก่อนแล้วกันมาฝึกฝนโปเกมอนเหรอครับแม่นางมาครับถอดชุดมาให้เลยมีโปเกมอนอยู่1ตัวครับโอ้สมพี่เข้มาครับเอาไปล่าสุดจำได้ว่าเพิ่งคุยเรื่องโปเกมอนเจน2ไปโผล่หน้าโผล่ตามเลยเหรอว่าไปเราไม่พูดถึงเลยนะเกี่ยวกับโปเกมอนเจน2ในช่วงล่าง2อ่ะไม่ว่าจะเป็นพวกเบลีฟแมงมาราชิอันนี้ชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นอ่ะเอาไปครับโอ้รีเทิร์นขำๆน่ะเอาได้ไปกินวอเตอร์ฟอลโอเคเรียบร้อยครับมาไปกันต่อตรงนี้มีไหมเอ่ยเดี๋ยวผมเพิ่มเลือดให้กับบิ๊กบอยก่อนนะครับแล้วก็อาซาจิด้วยจริงๆฮิวอยู่ข้างบนนะแต่ผมขี้เกียจไปเอาหนาเรารวยยารวยยาไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เลยที่ชุบก็ไม่ใช้ไม่ต้องซื้อเลยแหละได้ปุ๊บก็ขายเจออะไรอีกครับเนี่ยเจอกับการูล่าโอ้โหเราน่าเจอกันไวกว่านี้หน่อยนะเอ้ยไม่ได้ดิเราก็ไม่มีหิเมก้าอยู่ดีเมก้านี่เราได้ตอนนู่นนะตอนหลังจบเกมนะครับหลังจบเกมซึ่งยังไงตอนเราสู้กับใครสักคนหนึ่งแล้วมันเล่นเมก้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบช่วยไม่ได้จริงๆคนสวยเช่นอุ้ยพาราโบลิกชาร์จท่านี้มันท่าคุ้นๆนะของเมก้าสเปียเอาคืนไปก็ได้อยู่นะเนี่ยใช่เลยครับเนี่ยล็อกสไลด์ครับโหนี่มันท่าเมตานี่ว่ะโตเมตาไม่พอยังใช้ท่าเมตาอีกไม่แน่เรียบร้อยครับการูล่าโอเคครับเฟย์ครับเลเวล16ได้ท่าสกายดรอปโอ้โหนี่มันช่วงนี่เลยนี่ว่ะช่วงบิวตัวเองว่าเฮ้ยฉันมีดีนะเว้ยเก็บฉันเอาไว้ให้ฉันเปลี่ยนร่างพวกนายจะรู้ว่าความจริงอ่ะมันอยู่ต่อจากนี้โอเคอ่ะขึ้นมาตรงนี้ฮะไอ้พนันซ้ายดิไม่ได้ขึ้นโอเคมีโปเกมอนนะครับเดี๋ยวเอาเคนทอรัสควิดนะครับควิดตรงเศษหินนี้ก่อนหรือว่าเศษหินเลยเอาหินอย่างใหญ่เลยได้แรร์แคนดี้ไหมครับโอเคก็นับว่าได้อยู่อ่ะมีคนหนึ่งระบำอะไรอยู่ครับแม่น้ำอัลโลลาโปเปอร์เทนเนอร์มาเจอกับฉันหน่อยเป็นไงโอ้โหไม่ฉันหน่อยเป็นไงแล้วล่ะเป็นผู้ชายเลยอ่ะมีตัวเดียวครับส่งอะไรมาเอ่ยส่งฮิฮิตารุมะลงมาครับโอ้นี่มันไม่ใช่ร่างธรรมดานะครับเป็นเซนโมดครับอาร์มิลิตี้แล้วสเตตัสเป็นยังไงวะเนี่ยตัวนิ่งเลยนั่นที่เราจะเห็นร่างนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนเล่นเลยมันเล่นยากมากถึงขั้นเล่นไม่ได้อะเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวส่งยูนิตลงมาครับผมก็ค่อนข้างระวังเรื่องของสเตตของมันนะไม่รู้ว่ามันจะโอนเอไปทางไหนถ้ามีความใจเย็นยิ่งนะครับคาร์มายตั้งสมาธิครับเพิ่มพลังโจมตีเวทนะครับแล้วก็พลังป้องกันเวทเอาล่ะไหนดูซิว่าจะทนได้ขนาดไหนกันงั้นเราใช้ท่านี้แล้วกันครับแฟนซีแพนดีป่าววะเช่นเดียวกันซีมูฟนอร์มอลครับไหนๆก็ติดมาแล้วจัดสักหน่อยไปเลยยูนิคนี่เป็นท่าแรกของพวกเรา
Breakneck Bit นี่เอาไปเลยจริงๆผมว่าดูนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับซีมูฟเหล็กนะครับเพราะว่าตรงเขาของเขาเนี่ยมันมีคล้ายๆเหมือนสว่านพอเป็นซีมูฟเหล็กเนี่ยมันจะเป็นสว่านแบบทะลุทะลวงเลยโอเคไปกลับไปเต้นที่อื่นเลยไปแล้วมาเช่าเกาะเลยโอเคน่าจะหมดแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราเติมเลือดก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนไปคุยกับฮาปูกันนะครับฮาปูหรือฮาปูวะผมจำไม่ได้ผมถนัดเรียกชื่อไหนอ่ะนี่เฮียอะไรของแกวะนายผมเหรอใช่เทรนเนอร์คนนั้นน่ะนายสามารถช่วยได้ไหมช่วยอะไรหรอครับทางนี้ครับโย่อย่าได้ไปทางข้างของพวกเราทางอะไรของแกวะเฮ้ยแล้วนายเป็นเทรนเนอร์หน้าโง่จากเมเลเมเล่ใช่ไหมโย่ใครหน้าโง่วะเจ้าวายร้ายเนี่ยเป็นโจโปมอนและนายก็ดูคล้ายๆกับพวกมันเฮ้ยคล้ายยังไงไม่เห็นคล้ายเลยดูสิมันคล้ายตรงไหนเนี่ยผมไม่รู้จักพวกมันเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงพวกเราเป็นพวกเดียวกันนะเฮ้ยพูดเดียวกับผีสิชั้นฮาปูชีวิตในเมืองใหญ่อ่ะแน่นอนว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้โจโปมอนเตะกันไปทั่วเฮ้ยใครเตะวะฉันจะให้ไปอันแล้วกันอ่ะให้อะไรครับเฮ้ยเราไม่ใช่โจรนะเว้ยนี่คือธุรกิจที่ถูกกฎหมายเย้อถูกก็แย่แล้วเราไปยุ่งกับที่เมเลเมเล่เลยถูกเนรเทศออกมาที่อาคาร่าเอาก็สมควรแล้วล่ะแต่เราอ่ะไม่โดนไล่ออกมาด้วยเหตุผลนั้นนะเอาแล้วมันเหตุผลไหนกันวะเอาสู้เลยเหรอเอามาๆๆจะได้ตบปากพวกนี้สักทีนึงโอเค1ตัวไม่เท่าไรหรอกส่งซานายชิบหายละอเมริกาป่ะวะอย่าอเมริกานะเว้ยขอร้องนะฮะอย่าอเมริกาตอนนี้ผมไม่มีคนทั้งทีมแต่ว่ามันเลเวลแค่17เองอะแต่ก็อย่าประมาทนะครับอย่าประมาทนะครับเป็นตัวเมียด้วยโหอะไรกันทำไมไม่เน้นไปที่ซาไนดุนล่ะคอนเวอร์ชันครับเฟลครับอ่ะใช้วอเตอร์ฟอร์นี่นะโถกระจอกจริงๆกระจอกไม่จะกระจอกยังไงเลยมันคงบอกปากดีไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวเจอบอสพวกเราจะรอดู simple beam ของใครวะเนี่ยของคัตช่าจริงๆมันไม่เหมาะเลยเนี่ยเอาออกเถอะว่าไงจะเอาไงต่อเอาละไอ้พวกขี้แพ้แกอะไรขี้แพ้บอสของเราอะโกรธแล้วนะเองมีบอสด้วยเหรอรสชาติของน้ำตายังกับเกลือเย่อมันดูสะท้อนจังเลยวะมันเป็นความผิดของแกเย่ออ้าวโบยความผิดอะไรวะเนี่ยดูนี่ยังมีคนขู่นะเว้ยดามาโดโรกระทืบไอ้พวกเวนนี่ได้ไหมโอ้ยรุนแรงจังเลยอ่ะมันคงจะยุ่งยากนะเวลาที่ต้องเก็บกวาดศพหลังจากที่กระทืบเสร็จอ่ะโหจะเอาจริงเหรอเนี่ยแต่ฉันก็พร้อมนะจะช่วยเหลือถ้าเกิดนายต้องการเฮ้ยถึงเวลาที่เราจะต้องแยกทางแล้วโย่ต้องบอกเลยว่าลาก่อนโย่ฝากไว้ก่อนเถอะเออจะไปไหนก็ไปเถอะสรุปพรุ่งนี้มันมาทำอะไรกันแน่วะเนี่ยไงคุณจะดีขึ้นหาได้กลับบ้านดีใจที่จะเจอนะฟูมันเต้กลับบ้านได้ละมันกลับบ้านด้วยตัวเองนะเนี่ยฉันต้องขอขอบคุณนะเรื่องนี้ได้โปรดบอกชื่อของคุณหน่อยเทรนเนอร์ผมชื่อโอเวอร์บูทครับโอเวอร์บูทเหรออ่าเป็นชื่อดีนี่แน่นอนครับฉันชอบนะเวลาที่นายจัดการด้วยตัวเองในเวลาแบทเทิลบัมมาโดโรของฉันน่ะแล้วก็ฉันเนี่ยมักจะหลงทางในอโรราพยายามที่จะไปถึงจุดหมายอยู่จุดหมายเหรอครับงั้นหวังว่าเรานะจะได้เจอกันสักวันนะสักวันเหรอครับจะไปแล้วเหรอใช่ฉันจะไปแล้วแล้วก็ฉันเนี่ยก็เป็นหนี้บุญคุณนายด้วยนับแต่นี้ไปอ้าวถ้าเกิดคุณเอาบาบาโดโรกระทืบพวกนั้นเนี่ยคุณก็คงไม่ต้องเป็นหนี้ผมแล้วล่ะเหรอไม่เป็นไรใช่ขี้เกียจ นี่อะไรเนี่ยเหมือนอยากจะกระทืบมากอ๋อใช่ฉันมีเรื่องนึงบางทีเนี่ยนายอาจจะอยากประลองที่แบทเทิลรอยัลนะโอ้บูธบัตเทอร์รอยัลเหรอครับ
บัมบาโดโร่เองเนี่ยก็คิดว่านายอ่ะน่าจะทำมาได้ดีโชว์ให้เขาเห็นล่ะว่านายแข็งแกร่งแค่ไหนแล้วเจอกันครับเจอกันครับโอเคพี่แกก็เดินจากไปนะครับเอาล่ะตอนนี้ครับเราก็จะเข้ามาที่เมืองนี้ครับเข้าสู่ Royal Avenue นะครับหัวใจหลักของเมืองนี้เนี่ยก็คือสนามแบทเทิลครับที่เป็นกฎ Battle Royale ซึ่งถ้าเกิดคนที่เล่นเกมนี้นะครับก็เอามาปั๊มค่า BP นะครับซึ่งเอามาซื้อของซื้อหินเมก้านะครับหรือว่าเปลี่ยนท่าติวเตอร์มูฟนะครับโอเคอ่ะมางั้นเดี๋ยวเราเข้ามาที่โปเกมอนเซ็นเตอร์กันก่อนนะครับมารักษาเพื่อนๆก่อนถึงจะไม่ค่อยบาดเจ็บมากนักแต่ว่าก็กันลืมไว้ก่อนถ้าเกิดบางทีผมประมาทเนี่ยผมก็จะไม่มารักษานะครับอันนี้เป็นเรื่องจริง บอลเกือบสวนแล้วนะตอนนี้มันมีบอลเกรฟบอลอยู่แค่บอลเดียวก็คือบอลของเอ๊ะไม่อยู่นี่หรือฮัชชาวะงั้นเรามาดูที่ท่าครับ TM ครับโอ้โหก็พี่แคทไซคิกเทอร์เลนไวการ์ดคอนแทคแย่ครับไม่มีอะไรดีเลยครับเงินหมื่นหนึ่งก็ไม่มีค่าพอครับที่ต้องจ่ายโชว์ซีคริสตันครับที่เราเพิ่มมาครับมาดูซิมีอะไรเพิ่มมาบ้างซื้อซูเปอร์โพชั่นแล้วกันนะครับสัก10โอเคนอกนั้นก็คงไม่ต้องอะไรแล้วมั้งผมว่าผมไม่น่าจะใช้เยอะนะครับก็ใช้แค่ยาได้หลายเต็มที่ยาแก้พิษยังไม่มีใช่ไหมโอเคโอเคงั้นเรามุ่งหน้าครับไปที่รอยัลแบทเทิลครับเอ้ยรอยัลแบทเทิลวะแบทเทิลรอยัลแบทเทิลรอยัลขึ้นมาครับทำไมฉันต้องทำสิ่งนี้ทุกๆครั้งเนี่ยบางอย่างส่งฉันมานี่ฉันจะต้องกลับมาทุกทีเอาหน้านูพวกเราชนะทุกคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราจะต้องแข็งแกร่งมากพอเพื่อที่จะปกป้องพวกมันครั้งนี้โอเคงั้นเราขึ้นตามกาดิโอมาเลยครับเข้ามาที่บัตเทอร์รอยัลโดมนะครับชื่อนี้แหละนี่ใส่ลักนวม4อันคนละสีดีใจที่นายทำได้ฮะทำอะไรได้ครับพี่แกครับเดินลงมาครับว่าไงฮะฉันอยู่ที่นี่วันนี้เนี่ยเพื่อจะป่าประกาศเกี่ยวกับบัตเทอร์รอยัลทุกคนเนี่ยต่างเรียกฉันว่าหน้ากากแห่งรอยัลวู้หน้ากากรอยัลเหรอครับหรือว่าศาสตราจารย์ครับไม่อย่าเรียกฉันอย่างนั้นฉันคือหน้ากากรอยัลเป็นไงล่ะหน้าเกงขาวใช่ไหมล่ะฉันอยู่ที่นี่เพื่อสอนนายโอ้เย่เรื่องเกี่ยวกับการแบทเทิลได้ไปถึงอาโรล่าจากรุ่นสู่รุ่นคือโปเกมอนแบทเทิลรอยัลวู้แต่รอยัลอะไรคือแบทเทิลรอยัลนายคงอยากจะรู้ใช่ไหมล่ะอยากจะถามก็อยากรู้ครับซีเทนเนอร์ครับซีเทนเนอร์4เทนเนอร์เย่จะเลือก3โปเกมอนเย่จะแย่เลยวะถ้าเกิดใครก็ตามเนี่ยไม่สามารถแบทเทิลต่อได้เนี่ยแบทเทิลรอยัลก็จะจบลงเย่ ก็ต้องคัดกันดูว่าโปเกมอนฝั่งไหนเหลือมากกว่าจะถือว่าเป็นผู้ชนะอู้ขั้นแรกลองมาเลือกโปเกมอนแล้วมาเริ่มกันดีกว่าเพื่อนรักนั่นมันหน้ากากรอยัลนี่ฉันต้องการแบทเทิลฉันต้องการแบทเทิลเอ๊ะเอ็งมาจากไหนวะเนี่ยอยากจอยกันเหรอได้เข้ามาสินายที่อยู่ตรงนั้นน่ะมาจอยกันดีกว่าเพื่อความสนุกเดี๋ยวไปลากเข้ามาเฉยเลยฉันจะมิกมันเข้าด้วยกันเย่ และตอนนี้เราก็มีกัน4คนแล้ววู้ฮะกาดิโอด้วยเหรอจากการค้นพบประสบการณ์ใหม่และการประจนภัยมันเคยอยู่กับพวกนายทั้งหมดแล้วถ้าพวกนายต้องการประสบการณ์ใหม่เลยเหรอถึงเวลาแล้วล่ะที่จะเริ่มการต่อสู้ปุ๊บมันบัตเทิลรอยัลพร้อมนะไปกันเลยโอ้โหคึกกันเหลือเกินมาเอาแล้วนะฮะมา Battle Royale นี่ครับจริงๆเราควรจะนับไหมถ้าเกิดโปเกมอนของเรานะครับเกิดตายขึ้นมาจริงๆตามกฎที่ผมเคยเล่นในไลฟ์สตรีมนะครับจะไม่นับนะครับเพราะบางทีมันเกิดรุมเราไงคือ3ต่อ1อ่ะเกิดรุมนี่คือตายนะมาครับเปิดมาด้วยมุมสีเขียวครับของเราครับ Big Boss ครับนี่สีเขียวบิ๊กบอสครับฮาวครับส่งบาเรียสลงมาครับมุมสีเหลืองมุมสีแดงครับหน้ากากรอยัลครับส่งไคลิกกี้ลงมาและสุดท้ายครับกาดิโอครับส่งโอริโอริโอโอ้โหด้วยความนก
เกมมันนกแน่ๆเลยกาดิโอมาครับสันละครครับเอาล่ะกติกาง่ายๆครับเพียงแค่สามารถจัดการกับโปเกมอนสักตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดตายปุ๊บเนี่ยจะจบการต่อสู้ครับแล้วก็มานับคะแนนกันว่าใครครับเป็นคนฆ่าได้และใครฆ่าได้มากกว่าแล้วใครเลือดเยอะกว่านะครับมาเลยหิมะครับด้วยอัพเดตี้ของบิ๊กบอสครับไฟแมลงไฟแมลงธาตุดินโอริโคลิโอเอ้าเฮ้ยบิ๊กบอสชนะหมดเลยนี่ว่ะเอ้าเอาไปเลยโอริจินพอลครับตัวหนึ่งไฟแล้วก็ดินอีก2เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวๆเพิ่งตีมาโอริจินพอลครับมาขอเก็บ3แล้วกันนะเพื่อนนี่แน่เฮ้ยไม่ได้บูโนสครับแต่โอริโคลิโอตัวตะกี้นะครับเป็นอิมโพสเตอร์นะครับเนี่ยก๊อปตัวด้านหน้านะครับบูโดสกลับครับอ้าวแล้วคาริกี้ตายเฉยเลยคิดเข้าฮิตใส่บิ๊กบอยครับไม่เป็นไรครับยังยืนได้ครับแต่จบเกมแล้วนะครับเพราะว่าฝั่งของหน้ากากรอยัลนั้นตายเรียบร้อยแล้วครับสายตอดถ้าสายถ้าเกิดทีมมาตอดชนะนะบอกเลยจะเจ๋งมากอ่ะโอเคครับจบครับสันละครั้งเรียบร้อยครับในรอบนี้ครับเราชนะแบบใสๆเลยไปไงล่ะไปไงล่ะนายคิดว่าไงง่ายไหมล่ะจะมีความสุขเวลาที่จะ Battle Royale เสร็จวู้คุณน่ะยังมีทีเด็ดอยู่นะที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ด้วยวิธีนี้วิธีไหนอ่ะให้เขาตีกันเหรอเอานั่งใครเนี่ยนี่มันแล้วต้องมีไฟในการ Battle ไฟอะไรฉันบอกว่านายจะเก็บไฟในตัวและนำมาเผาในบททดสอบของฉันอ้าวคาคินี่นาว่าไงฉันชื่อว่าคาคิกัปตันแห่งไฟนี่นายนายสามารถไปได้ที่สวนภูเขาไฟวิลล่าจากถนนหมายเลข7ฉันจะรอบนยอดนะรอได้เลยมาจัดมาถ้านายวางแผนที่จะแข่งขันให้สิ้นสุดแล้วก็ปีนขึ้นมาที่ยอดพร้อมกับทีมที่แข็งแกร่งของนายด้วยล่ะได้ๆเจอดีแน่มาและคาคิก็เดินจากไปครับว่าไงโอ้บูธฮาวบททดสอบไปถึงไหนแล้วล่ะก็ผมเพิ่งจบบททดสอบน้ำเองครับฉันบอกว่านายเนี่ยกับโปรโมทของนายเนี่ยจะทำงานอย่างหนักนะโอ้โหหนักมากๆเลยครับงานเหรออืมยังไงก็ระเบิดพลังออกมาแล้วกันวู้ระเบิดเลยเหรอแต่ว่าคุณหน้ากากรอยัลครับว่าไงคุณรู้ได้ยังไงครับว่าพวกเราอ่ะกำลังทำบททดสอบกันอยู่ตอนนี้โอ้เรื่องนี้เป็นยากเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วเพราะเครื่องรางของพวกเราใช่ไหมครับเดี๋ยวมันใช่สงสัยกันล่ะไม่ใช่แน่นอนฉันจะระเบิดมันออกมาระเบิดตาหมดเนี่ยเดี๋ยวไอ้นี่ก็เอาเขาด้วยแล้วทำไมนายมาถึงอยู่ที่นี่หรอกาดิโอทำไมนายถึงอยากเข้าร่วมแบทเทิลรอยัลล่ะเอาก็เขาโดนลากมาไม่ใช่เหรอนายยังพยายามที่แข็งแกร่งมากขึ้นอีกป่ะเนี่ยหรือว่าบางทีนายแค่อยากจะหาเพื่อนเดี๋ยวฮาวแล้วแกจะไปแซะเขาทำไมเนี่ยอ้าวเดินออกเลยเหมือนงอนฉันไม่ได้มาเพื่อเล่นอ้าวดูแล้วเว้ยฉันมาที่นี่เพราะนายไม่สามารถปกป้องอะไรได้เพราะแกมันอ่อนไงอ้าวเฮ้ยโหอะไรเนี่ยฉันน่ะคิดว่าเขาอ่ะน่าจะเป็นคนที่ตลกอยู่นะสีหน้าแบบนั้นนี่คือตลกหรอวะเนี่ยเพียงแค่เขาปล่อยให้ตัวเองเนี่ยมีเวลาดีๆให้กับทุกๆคนนะสามารถทำสิ่งเหล่านี้ไปด้วยกันได้ดีละฉันไม่ล่วงนะว่าเขามีอะไรอยู่ในใจอ่ะแต่ฉันคิดว่าการแบทเทิลครั้งนี้ต้องสนุกแน่นั่นแหละคือเห็นว่าทำไมฉันน่ะจะต้องมาแบทเทิลรอยัลครั้งนี้และดูเหมือนว่าโปเกมอนของฉันเองเนี่ยก็ชอบด้วยแหมฮาวมองโลกในแง่ดีจริงๆไม่รู้อะไรเลยโอเคจบแล้วนะครับสำหรับแบทเทิลรอยัลนะครับก็ครั้งหน้าจะมาตีอีกได้ไหมก็ตีได้นะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยก็ไม่ใช่ภารกิจหลักนะครับโอเคในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเรานะครับจะต้องขึ้นไปบนยอดเขานะครับเพื่อไปเจอกับคาคินะครับซึ่งเป็นบททดสอบไฟนะครับโอเคในพาร์ทหน้าครับเราก็จะไปลุยกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับใครที่ติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดตามผมด้วยนะครับและเราครับไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ